มีอีกหนึ่งปฏิบัติการนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเป็นปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการล้างป่าช้าสุสานหลังเขาคือเมื่อคืนนี้ฮาโลวีนไงฮาโลวีนเขาก็จะมีการจัดปาร์ตี้การส่วนปฏิบัติการนี้เนี่ยเขาส่งสายลับเข้าไปสืบสวนแล้วก็ทราบว่ามีผับหลังเขาตั้งอยู่ริมถนนสุวรรณสอนสายหินกองนครนายกที่จังหวัดสระบุรีคือปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการพอเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจปัสสาวะพบมีสีม่วงแล้วก็พบยาเสพติดจำนวนมากด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ผับหลังเขาค่ะมีการจัดคอนเสิร์ตปาร์ตี้คืนหลอกคืนหลอนจนกระทั่งเวลา24:20 น.ก็คือเที่ยงคืน20 นาทีหลังจากที่สายลับของฝ่ายปกครองได้ให้สัญญาณชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็ทำการปิดล้อมตรวจค้นโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการกว่า400คนนี่ค่ะแน่นขนาดนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแสดงตัวนักท่องเที่ยวบางคนโยนยาเสพติดลงกับพื้นค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองก็เลยคัดแยกนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า20ปีที่แอบเข้าไปใช้บริการเนี่ยพอแยกออกมาคุณคะมี128คนค่ะค่ะ128คนเนี่ยคะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี43คนเกิน18ปีแต่ยังไม่ถึง20ปี85คนและยังพบปัสสาวะสีม่วง131คนค่ะพบยาเสพติดอุปกรณ์การเสพหลายชนิดมีทั้งไอซ์ยาอียาเคตามีนคือเจ้าหน้าที่พบเนี่ยเกลื่อนอยู่พื้นร้านแล้วก็ในห้องน้ำนี่ค่ะคือโยนกันแบบนี้นะคะพบยาอียาเคบรรจุซองพร้อมใช้83ห่อมียาเสพติดพร้อมอุปกรณ์การเสพด้วยนะคะนายกฤษณะวงด้วงอายุ30ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านค่ะเป็นผู้จัดการร้านขออภัยเป็นผู้จัดการร้านนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพบว่าร้านหลังเขาเนี่ยมีนางขวัญจิตแซ่หงุยมารดาของนายกฤษณะมีชื่ออยู่ในใบอนุญาตจำหน่ายสุราและในใบทะเบียนพาณิชย์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็แจ้งข้อหากับนายกฤษณะแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับนางขวัญจิต6ข้อหาหลังจากนี้นายอำเภอหนองแคจะรายงานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสั่งปิดร้านหลังเขามีกำหนด5ปีตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่22/2558ต่อไปค่ะคืนปล่อยผีคือโอ้โหแล้วพบในพื้นพบในห้องน้ำถูกทิ้งกันแบบคือพอเห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปทุกคนก็พยายามที่จะไม่ครอบครองยาเสพติดไว้กับตัวเองแล้วปรากฏว่าก็เป็นในลักษณะนี้แต่แน่นอนเมื่อมีการเสพก็จะเห็นเลยว่าคือมีหลักฐานที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะคะและแน่นอนเรื่องของการดำเนินคดีถ้าพูดถึงการดำเนินคดียาเสพติดหลายคนบอกว่าโอ้โหทำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะว่าอยากให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเข้มข้นเพื่อให้ยาเสพติดเนี่ยหมดไปสักทีนึง